มาดูอีกหนึ่งมุมมองเราบอกว่าเมื่อกี้นี้คุณปินโชคในส่วนของ MACD สัญญาณแท่งแดงเมื่อวานนี้มันบอกอะไรเราอีกบ้างเราจะถอยมาตั้งรับหรือเราจะถอยทับเลยดีกับเซตนะคะณเวลานี้กลยุทธ์วันนี้ทำยังไงพูดคุยกันนะคะกับคุณชัยยศจีวางกูลจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีคุณก๊าซสวัสดีค่ะคุณจอยสวัสดีนักทุนครับผมค่ะคุณก๊าซเมื่อสักครู่นี้คุณเป็นหย่อนมาหน่อยหนึ่งแล้วว่า MACD มันเริ่มแล้วนะมันเริ่มส่งสัญญาณเมื่อวานนี้แท่งแดงที่เกิดขึ้นในตลาดแล้วที่สำคัญคือถ้าดูจากสัญญาณทางเทคนิคมันหลุด EMA อย่างมีนัยยะสำคัญคุณก๊าซมองกลยุทธ์การลงทุนวันนี้ยังไงคะก็วันนี้จริงๆต้องบอกว่า sentiment มันไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะมันก็คงภาพก็คงจะลงแต่จริงๆเนี่ยผมอยากให้คุณจอยได้ดูภาพนิดหนึ่งครับตัว index เนี่ยจริงๆเนี่ยมันขัดแย้งกันในส่วนของตัว Set 50มาสักพักใหญ่ละเดี๋ยวลองดูชาร์ตตัว Set นะครับแล้วลองเปรียบเทียบกับตัว Set 50ก็ได้ตัว Future ก็ได้ครับ S50 M22 ก็ได้นะลองเปรียบเทียบกันนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัว Set 50เนี่ยลงมาตลอดเลยนะครับก็คือเรียกว่าเขามีสัญญาณขนาดแล้วคือหุ้นใหญ่นำไปก่อนละหุ้นใหญ่นำไปก่อนแล้วเพียงแต่ว่าตัวเซ็ตเนี่ยมันหลอกถูกไหมมันอาจจะโดนหลอกด้วยหุ้นบางตัวอย่างเช่น JTS ขึ้นไปเดลต้านำขึ้นไปอะไรพวกนี้นะครับหรือ SCBS นะไอ้ SCBB ที่ตอนนี้ตัวฟรีโฟลน้อยแต่ว่าตัวมาเก็ตเขายังเยอะอะไรเงี้ยมันพอขึ้นลงนิดๆหน่อยเนี่ยมันก็ทำให้ตัวเซ็นเด็กมันถูกกระชากขึ้นหรือลงได้รวดเร็วซึ่งจริงๆภาพตรงเนี้ยมันเป็นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแหละนะครับแต่ว่านักทุนอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับแต่ว่าถ้าดูจริงๆเนี่ยคือสัญญาณเตือนมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วครับว่าหุ้นใหญ่เนี่ยมันเหมือนจะยืนไม่ได้อยู่นะนะครับแล้วก็ถ้าดูตัวซีรีส์ M เนี่ยเขาหลุดแนวเส้น10วันลงมาประมาณสัก2 อาทิตย์ละนะครับแล้วก็มาคอนเฟิร์มช่วงประมาณสักสัปดาห์นี้เนี่ยแหละนะฮะกำลังจะหลุดเส้น200 วันลงค่ะมันมีเส้น200 วันด้วยนะครับแต่ตัวเซ็ตเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าเพิ่งมาเริ่มเสียทรงก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยที่เป็นแท่งแดงยาวๆมาเลยนะฮะเพิ่งเริ่มจะเสียทรงแค่นั้นเองนะครับทีนี้ภาพตรงนี้มันบอกอะไรครับคือตอนนี้เนี่ยนักทุนต้องบอกว่าอย่าชะล่าใจต้องบอกแบบนี้ต้องใช้คำนี้นะครับเพราะว่าเหมือนว่าตัวคือปกติเรานักทุนจะดูเซ็ตเนาะคู่กับหุ้นตัวที่เล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนเนี้ยเซ็ตมันถูกเอียงครับมันเพี้ยนไปด้วยหุ้นบางตัวบางกลุ่มที่มาทำให้มันเพี้ยนไปนะครับแต่ว่าถ้ามองภาพจริงๆเนี่ยมันมีภาพของการพักตัวมาสักพักใหญ่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้โดยสรุปก็คือตอนเนี้ยเซ็ตต้องบอกว่าถ้าเป็นพวกเซตใหญ่จริงๆนะครับก็อยู่ในมุมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกลยุทธ์ช่วงนี้ก็คงต้องเป็นภาพของ selective นะครับส่วนวันนี้เนี่ยเรามองแนวรับถ้ามองเป็นตัวเซ็นเด็กนะครับก็คงให้ไว้ประมาณสัก 1660 นะครับซึ่งเป็นแนวค่อนข้างสำคัญพอสมควรเราจะเห็นตัวแท่งแดงตรงบริเวณสักวันเดือน2เนาะประมาณเดือน2นะครับที่ก่อนที่มันจะลงมานะครับตรงแท่งนั้นนะครับถูกไม่ใช่ครับย้อนเบรกนิดหนึ่งครับ24 เดือน 2นะ24 เดือน 2ใช่แท่งนั้นแหละนะครับก็คือเป็นแท่งที่เขาหลุดลงมานะครับแล้วพอมันขึ้นมาแบบเนี้ยแสดงว่าเหมือนกับว่าแรงซื้อมันเข้ามาเหมือนแรงซื้อมันกลับจริงๆเหมือนวันนั้นเขาจะโกงนิดนึงด้วยนะคะคุณการคือแบบตบให้หลุดแล้วแบบพยายามที่จะดีดกลับคือผมก็ใช้แนวประมาณใกล้ๆตรงแนวปิดนั่นแหละไม่ได้ใช้นับไส้นะครับคือแนวปิดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1662นะฮะแต่ผมอาจตีทุ่นๆไปก็แล้วกันนะฮะเวทตัวไส้ลงมาด้วยก็สัก1660ค่ะนะครับก็คือแนวเนี่ยเป็นแนวที่ไม่ควรหลุดเพราะว่าถ้าหลุดลงมาคือครับคือไอสิ่งที่มันดีดตัวขึ้นไปรอบนี้เนี่ยมันมองกลายเป็นฟอลได้ก็คือเหมือนกับว่ามันฟอลเบรกขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย1660ครับถ้ายืนได้นักทุนอาจจะดูจังหวะของการเล่นรีบาวได้แต่ถ้ายืนไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าถ้าใครที่ทำใจได้หรือว่าหุ้นเป็นแนวเก็งไลจี๊ดจ๊าดนะผมว่าอาจจะต้องยอมลดพอร์ตลงด้วยซ้ำนะครับคือลดความเสี่ยงออกไปก่อนนะครับแล้วค่อยดูจังหวะรอบใหม่ครั้งหนึ่งจะดีกว่า เพราะว่าถ้าหลุดลงมาแล้วจริงๆถ้าเหลือบลงมาดูมันก็มีเส้น200รอยอยู่นะคะคุณกั๊ดแต่ว่าเอาจริงๆมันก็คือประมาณแบบสัก30จุดอ่ะก็เรายังมีแค่30จุดที่เราจะเข้ามารับได้นะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าหุ้นตอนนี้เนี่ยอย่างที่กี้นี้ผมเรียนไปนั่นแหละช่วงต้นนะหุ้นใหญ่มันลงมารอแล้วว่าตัวเซ็ตเนี่ยไม่ยอมลงเพราะนั้นเนี่ยถ้าลงรอบเนี้ยมันจะไม่ได้ลงบันไดครับผมคิดว่าลงแบบปลิดเพราะว่าเหมือนมันอั้นมารอแล้วอั้นมานานแล้วนะฮะคือหุ้นใหญ่เขารอกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าหุ้นกลางหุ้นเล็กหุ้นที่โดนเมเนจไว้อะไรเงี้ยนะครับอั้นมานานแล้วนั่นถ้ารอบนี้ลงนะผมว่าไม่น่าจะลงเบาต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะนั้นทั้งทุนระมัดระวังตรง1660เลยครับนะครับถ้ายืนได้ดูจังหวะเล่นรีบาวด์ถ้ายืนไม่ได้ผมคิดว่าเวนันซีจริงๆเมื่อวันน่าจะได้เห็นนิดนึงแล้วมาคุณกัสคือได้เห็นตัวอย่างเซิร์ฟเวลาลงเขาเลยลงลิฟต์อย่างด่วนก็เพิ่มความระมัดระวังงั้นวันนี้ดูแถวๆ1,660จุดเป็นแนวรับถ้าหลุดตรงนี้อาจจะถอยทับมานิดนึงแล้วมาตั้งรับแถว1,630หุ้นใหญ่รออยู่ค่ะได้ค่ะคุณแก้วตอนนี้ดูอะไรก็อาจจะต้องดูเป็นพวก defensive นะอย่างเช่นโรงพยาบาลตอนนี้มี2โรงพยาบาลนะที่มองแล้วงบดีนะครับก็คือ BH นะฮะแล้วก็ BDMS นะฮะเป็น2โรงพยาบาลที่งบดีนะซึ่งสุดท้ายแล้วก็มาแนะนำตัว BH ไปหลบเข้าถึงแรงใช่หลบเข้าโรงพยาบาลไปเลยช่วงนี้นะครับรับตัวนิดนึงค่ะได้ค่ะคุณแก้ววันนี้ขอบพระคุณนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งมุมมองนะคะของคุณกัสคือวันนี้เนี่ยเราทั้งถอยทับแล้วเราก็ตั้งรับด้วยถ้าสิ่งที่ประเมินกันมันเกิดขึ้นคุณกัสบอกว่าจริงๆถ้าเราดูเซตอะเราเพิ่งเห็นแท่งเตือนแต่ว่าถ้าดูเป็นเซต50เตือนเรามา2อาทิตย์ละถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะคุณผู้ชมเอาตัวเลขไปก่อนวางแผนไว้ล่วงหน้านะคะ1,660อีก8จุดถ้าหลุดลงมาก็ถอยก่อนแล้วมาตั้งรับอีกทีหนึ่งแถว1,630จุดตรงเส้นค่าเฉลี่ย200วันนี่เป็นมุมมองที่นำมาฝากกันนะคะ